เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับเกิดพบกับเวลาเช้าพาร์ทที่4แล้วนะครับผมจบบท1กลอนพอดีคงถึงเวลาแล้วที่เราจะหาคำตอบกันต่อไปว่าใครมาเยี่ยมเราที่ปลายเตียงนะแต่เดาน่าจะเป็นแม่แน่ๆเลยเพราะว่ามาท่าโดนยิงนะครับใช่วะแล้วคือเลยไม่เก็บจานข้าวไปด้วยนะLooks like mother has been here all night with me. เหมือนแม่อยู่กับฉันทั้งคืนเลยนะ with Martha. เรียกว่าอยู่กับมาธาดีกว่า She even left her medication behind. แถมทิ้งยาไว้อีก She can't live without that now. ไม่กินยาอยู่ไม่ได้แล้วมั้งน่ะเอาหนอไหนอ่ะแล้วทิ้งยาไว้ตรงไหนวะไอ้อย่าบอกนะว่าจานนี้คือใส่ยาแล้วก็แบบกินน้ำอึกเลยเหรอแล้วต้องไปอาบน้ำเลยวะ No, my bag is not here. ไม่กระเป๋าฉัน Diary ฉันอีก Lapo's letter. จดหมายลาโปอ้าวกระเป๋าเราหายเลยชิบหายแล้วถ้าเกิดว่า How is my daughter ลูกสาวผมเป็นยังไงบ้าง Please doctor ได้โปรดหมอ Please give me good news ผมขอข่าวดีนะ It's a miracle she's alive ช่างอัศจรรย์ใจมากที่เธอยังไม่ตายอีริกเธอจะปลอดภัยแน่นอนเดินปลอเลยตอนนี้หายดีแบบเป็นติดทิ้งกระสุนทะลุผ่านข้างๆหัวใจอ๋อไม่โดนปอดไม่โดนหัวใจด้วยไม่งั้นเธอคงตายหรือเป็นอัมพาตแต่เธอปลอดภัยดีผมตรวจร่างกายเธอแล้วเธอไม่ได้เสียเลือดไปเยอะด้วยเธอโชคดีมากคุณก็โชคดีเหมือนกันเธอโชคดีที่ภรรยาผมเดินเข้าไปในป่าพอดีไม่งั้นเธอคงเสียเลือดตายใช่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมากไปแล้ว so much death ทั้งความตายและความทรมานมีอยู่แค่นี้เลยไม่ต้องห่วงอีริกเธอยังเด็กฟื้นตัวไวอยู่แล้วยังไงผมก็อยู่นี่ทั้งวันขอบคุณนะหมอเอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณช่วยมากับผมไปรับภรรยาที่สุสานได้ไหมงานศพจะเริ่มขึ้นแล้วในโบสถ์Lead the way. ได้อยู่แล้วนำไปเลยครับไปสุสานว่ะคุณรู้ไหมว่าการเตรียมงานศพทั้งหมดเนี่ยอิรีเน่ต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นวิธีรับมือกับปัญหาของเธอดังนั้นเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเธอคือผู้หญิงที่เจ็บปวดมามากบางทีอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำผมกลับมาเรียกชื่อแม่ว่าอิรีเน่เหมือนเดิมแล้วกันคือตอนแรกผมอ่านอิรีเน่ก็มีคนบอกว่าพี่ไอรีนไม่ใช่หรอผมก็อ๋อหรอไอรีนถูกหรอผมก็อ่านไอรีนเสร็จปุ๊บก็มีคนบอกว่าจริงอิรีเน่ถูกแล้วตามแบบว่าสำเนียงคนในเกมโอเคผมเรียกตามคนในเกมนี่แหละดีละนะอันนี้ผมใส่ชุดนี้ได้ยังอ่ะเฮ้ยเอ้าใส่ได้แล้วโอ้ว้าวเนี่ยแหละงานศพ I would like to spend a moment with my sister. จะใช้เวลากับพี่สาวฉันกับเธอเท่านั้นก่อนที่คนจะมาเอาร่างเธอไปเย้อุ๊ยทําไมเกมถึงยอมไม่ใส่ชุดนี้แล้ววะทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมจะหยิบใส่ไม่ให้ใส่เลยสักครั้งเดียวเอออาจจะเป็นเพราะว่ามันคืองานแล้วครับจังหวะนี้ตอนนี้เนี่ยกระเป๋าเราอยู่ที่ไหนวะห้องน้ําเอานั่นไงใช่ปะThere's my bag. Hey, กระเป๋าฉันไม่รู้ว่าจะมีคนแอบดูของในนี้หรือยังวะ Let's hope Lapo's letter is in there. หวังว่าจดหมายลาโปจะยังอยู่ในนี้นะเฮ้ยเออว่าเรายังอ่านไม่จบเลยรอบที่แล้วอ่ะโดนยิงซะก่อนเราเอาไดอารี่ก่อนแล้วกันโอเคค่อยๆไปทีละอย่าง July 19th. เอาเขียนเมื่อวานฉันเก็บกล้องมาจากทะเลสาบแล้วเอาได้บอกตัวเองว่าฉันนี่แหละเป็นคนทำร้ายมาท่าแล้วตอนที่ฉันหอบฟิล์มพวกนั้นกลับมาบ้านฉันก็พบว่าฉันฝันร้ายอีกแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหลับไปตอนไหนพอตื่นมาปุ๊บฉันก็ไปล้างรูปภาพพวกนั้นก็ยืนยันแล้วว่ามันตรงกับความทรงจำฉันในคืนนั้นรู้สึกโล่งใจมากๆตัดสินใจว่าจะกลับไปที่ทะเลสาบเพื่อติดต่อกับไวท์เลดี้รู้ว่ามันเป็นความคิดบ้าๆแต่ว่ามันเอาออกไปจากหัวไม่ได้เลยฉันต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมาธาจึงต้องลองทุกหนทางไม่ได้เป็นทางที่ไม่เข้าท่าก็ตามแล้ววาดรูปซะน่ากลัวเลยเป็นเด็กกะโหลกกลับหัวอะไรก็ไม่รู้แสดงว่าอันนี้คือเขียนก่อนที่จะเดินไปที่ทะเลสาบนะครับเพราะไปทะเลสาบปุ๊บก็โดนยิงปั้งเลยตอนที่เจอกับลาโปพูดถึงลาโปแล้วเรามาดูจดหมายที่เรายังอ่านไม่เสร็จนะฮะ
โดนยิงซะก่อน Dear Julia, ถึงจูเลียตกใจไหมที่ฉันส่งจดหมายถึงเธอแล้วไม่คิดว่าเธอตายไปแล้วทุกคนเรียกเธอว่ามาธาใช่ไหมฉันรู้จักเธอดีที่ไม่เข้าใจสักทีว่าทำไมใครเขาแยกเธอไม่ออกกันแม้แต่แม่กับพ่อเหรอ Martha is gone มาธาตายแล้วแล้วฉันก็รับความจริงนั้นไม่ได้ที่ฉันต้องเอาแต่ซ่อนตัวแล้วไปหาเธอไม่ได้เลยแม้ฉันจะอยากกอดเธอให้แน่นๆแล้วร้องไห้ด้วยกันไม่รู้จะพูดยังไงฉันแค่อยากจะอยู่ใกล้เธอคืนนี้เรามาเจอกันที่โรงนาไหมฉันจะพยายามไปที่นั่นตอนเที่ยงคืนพยายามเงียบไว้แต่ว่าถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นจำเบอร์นี้ไว้นะ6934เขารู้ว่าเขาจะเป็นอันตรายแต่จดหมายนี่ล่ะมันอยู่ในมือฉันตอนที่ทหารหนีไปแล้วแม่ก็มาเจอฉันถ้าแม่อ่านแล้วล่ะแม่ก็ต้องรู้แล้วว่าฉันเป็นใครสิไม่ถ้างั้นแม่คงปล่อยฉันนอนตายไปแล้วคงไม่อยากได้ลูกสาวผิดคนก่อนจะสลบไปฉันคงเก็บไว้ในกระเป๋าไม่งั้นก็ไม่มีคำอธิบายอื่นแล้วเออก็ตอนแรกจดหมายอยู่ในมือแต่ว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราเฉยเลยครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราเองนี่แหละที่เก็บไว้ในกระเป๋าตอนที่โดนยิงหรือไม่ก็แม่หรือคนอื่นอ่านแล้วแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าแทนนะครับแต่น่าจะเป็นแม่นี่แหละผมว่าแม่อ่านแล้วอ่ะเออแล้วแม่ก็เป็นคนมาเจออีกแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนที่มีคนจมน้ำแล้วนี่มันชักจะแปลกๆแล้วสินะแต่ที่แน่ตอนนั้นลาโปน่าจะอยากจะเอาจดหมายมาให้เราที่บ้านแน่เลยแต่โดนไล่ยิงซะก่อนครับมาดูดวงประจำวันมันจะบั๊กอีกไหมเนี่ยคือตอนเล่นผมไม่บั๊กนะคือภาพแบบปกติเลยแต่พออัพลง YouTube ปุ๊บไม่ภาพมันแตกบั๊กๆไงไม่รู้นะรอบนี้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะครับโอเคเรามาเลือกไพ่ใบหนึ่งคงไม่มีใครเลือกที่เดิม2รอบหรอกนะเพราะนั้นเราจะเลือกที่เดิมมาเป็น The High Priestess ผมอ่านไพ่ไม่เป็นนะต้องพึ่งคอมเมนต์แล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้ว มีคนอธิบายไว้ด้วยซึ่งดีมาก The Moon สุดยอดเดี๋ยวรอจูเลียอ่านให้ฟังแล้วกันสายบนเลยจัดมาฉีกเน้นฉีก The Empress I have to see beyond appearances ฉันต้องมองให้เหนือกว่าที่เห็น There are those who betray me มีคนที่หักหลังฉันและขายฉันแต่ต้องมีใครสักคนที่บอกฉันได้ว่าฉันควรทำอะไรมีคนหักหลังแน่นอนมันต้องมีอะไรซ่อนเงินแน่ๆตอนเนี้ยไอ้ใบ The Empress นี่มันกลับหัวปะใช่กลับหัวหรือเปล่าวะไม่แน่ใจคือผมอ่านคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับไพ่ทาโร่เมื่อคลิปที่แล้วเขาบอกว่ามีถ้าเกิดว่าเป็นไพ่กลับหัวก็จะบอกคำทำนายที่ตรงข้ามซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรเอาเป็นว่ารออ่านแล้วกันนะคือเราได้เบอร์ที่ลาโปบอกมาด้วยแต่เมื่อไหร่ผมจะใช้อันนี้ได้วะผมแน่ใจเลยว่ามันจะต้องใช้โทรศัพท์โทรได้ครับความรุนแรงเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ลาลาวราครอบครัวนายพลเคถูกโจมตีอีกครั้งหลังการฆาตกรรมจูเลียเคตอนนี้ชีวิตของมาธาอยู่ในอันตรายเธอถูกยิงที่กลางหลังเป็นเพราะบารมีของพระผู้เป็นเจ้าที่เธอยังไม่ตายกลุ่มต่อต้านทางการเมืองจึงเป็นเหตุผลเดียวของการกระทำครั้งนี้ของทหารนิวซีแลนด์เคลื่อนตัวอย่างช้าๆหลังการต่อสู้ที่พ็อกกี้บอนซีในวันที่18พวกเขายังอยู่ห่างจากทาวเวอร์เลมเดเบซ่านักกลุ่มต่อต้านเยอรมันที่เนินเขาทัสแคนเริ่มอ่อนกำลังลงโอ้แล้วพอยิ่งมีข่าวแบบว่าเราโดนยิงแถวบ้านนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าแสงไม่เยอะเกินฟิล์ม200 ISO ก็ใช้ดีนะอันนี้ใบเดิมหรือเปล่าอะใช่มั้ย General Edict K อ๋อใบเดิมกฎใหม่ของเคอร์ฟิวไม่มีอะไรแล้วครับโอเครูปยังอยู่มั้ยนะยังอยู่อีกเหรอโอ้แล้วไม่ได้เดี๋ยวนะต่างจากเดิมปะดูเหมือนจะมีปาดสีเพิ่มสีเนื้อเพิ่มนะถ่ายไว้หน่อยดีกว่ารูปมันอัปเดตนะครับผมบอกเลยตอนแรกไม่มีสีเนื้อตรงบนหัวเด็กด้วยซ้ำอะตรงแบบข้างในท้องอะ1 2แชะสวยจะว่าไปเราก็ไม่ได้ล้างรูปค่อนข้างที่นานมีรูปอินฟราเรดด้วยนี่ว่าที่เราถ่ายไว้อ่ะอุ๊ยขมนมีอะไรวะเหมือนจะไม่มีอะไรห้องนอนไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับโอเคไปได้เวลาแล้วนี่เราจะต้องลงไปอ่านหนังสือพิมพ์อีกอ่ะฉบับวันที่20แล้วก็ของฉันก็ครบแล้ว Say goodbye to your sister เราต้องไปบอกลามาท่าครับแล้วก็ไอเนี่ย
ไอ้เบอร์มันใช่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นรหัสกันแน่นะ6934ครับไม่รู้ยังใช้โทรศัพท์ไม่ได้ทีถ้าใช้ได้เดี๋ยวเราค่อยโทรไปเอาละระหว่างนี้ไม่มีใครอยู่บ้านอีกแล้วบอกว่าแม่อยู่ที่สุสานนะครับคือเราต้องจัดงานศพก่อนแล้วก็อาจจะค่อยเอาร่างไปมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพิธีจริงๆเขามีขั้นตอนอะไรบ้างนะวันนี้มาตรงที่วาดรูปนี่หว่าโอเคไปอ่านหนังสือกันอู้เดี๋ยวไม่มีใครเอาไม่มีใครจัดอาหารมาให้เลยหรออ๋อหรือคิดว่าเราคงไม่มาเดินปล่อยอย่างนี้หรอพยายามฆ่าในลาโรโมล่าหลังการฆาตกรรมจูเลียเควันนี้ฝาแฝดของเธอเป็นเหยื่อของการพยายามฆ่าอีกครั้งสภาพของเด็กสาวถูกพบโดยกองทหารเยอรมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเหตุจูงใจทางการเมืองเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นมันใช่เหรอผิดไปหมดเลยแม่ต่างหากที่เจอตัวฉันนี่พวกทหารเยอรมันน่ะยิงฉันเงียบไปดีกว่าไม่มีใครเชื่อความจริงอยู่แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้เอาดีเข้าตัวเฉยเลยกฎใหม่ห้ามใช้จักรยานฮะวันสองวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นักปั่นจักรยานยิงใส่สมาชิกกองทัพอิตาลีและประชาชนบนถนนผู้ลงมือจะถูกลงโทษตามกฎของเยอรมันลำบากวัวปั่นจักรยานอีกวะเนี่ยคือมันปั่นไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนี่หว่าแม้แต่ในฟลอเรนซ์สงครามเริ่มซาสเบียงเริ่มจะหมดขนมปังอาจจะอยู่ได้วันสองวันราคาของก็ขึ้นเยอะมากเนื้อขายกัน140ต่อโลโดนตัดแก๊สแล้วไม่มีถ่านหินใช้ด้วยข้าวยากหมากแพงกันแล้วการต่อสู้ของทัสคานีปฏิบัติการเยอรมันในลิวาโนการต่อสู้อันรุนแรงบนถนนของเมืองหมดแล้วครับเอาจริงนะเหมือนข่าวเนี่ยไอ้ที่เราเพิ่งโดนยิงมาแล้วก็ที่คนจมน้ำเนี่ยเหมือนใช้เป็นเครื่องมือทางสงครามทางการเมืองเลยฉันน่าจะรับโทรศัพท์แล้วก็เงียบก่อนดีกว่าให้คนโทรมาได้พูดก่อนจะได้รู้ว่าใครโทรมาอ๋อคือรับแล้วก็ไม่พูดหรออุ๊ยอ๋อที่วางศพคือโต๊ะกินข้าวเก่าเนี่ยโอ้โหอร่อยห่อเลยมึงเอ้ยโมชิโมชิฮัลโหลคุณผู้หญิงได้ยินหรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าคุณอีริกเอาคุณพี่เลี้ยงฉันบอกเธอได้นะคุณพี่เลี้ยงเหรอฮัลโหลนี่หนูเองฮะอะไรนะพระเจ้าฉันต้องฝันไปแน่ๆเลยอะไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้ฝันนี่หนูเองจูเลียพระเจ้าจูเลียเหรอแม่นกน้อยของฉันเหลือเชื่อเลยโทษทีนะแต่ฉันนึกว่าหนูตายไปแล้วอ่ะฉันเห็นหนูนอนตายอยู่ฉันดีใจมากเลยที่เอาจริงหนูต้องอธิบายให้ฉันฟังนะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอุ้ยพูดแล้วอ่ะฉันเล่าให้พี่เลี้ยงฟังทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเสียใจเรื่องมาท่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีใจในเวลาเดียวกันเธอผูกพันกับฉันฉันอธิบายให้เธอฟังว่าฉันอยากจะพยายามติดต่อไว้เลดี้ถึงแม้ฉันจะรู้ว่ามันเป็นความคิดเพ้อเจ้อแต่เธอไม่ได้คิดแบบนั้นเลยตรงกันข้ามด้วยซ้ำเธอบอกฉันว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะเจอไว้เลดี้ได้ฉันจดลงทุกคำลงในไดอารี่ใครจะไปรู้เธออาจจะทำแบบนั้นเพราะว่าจะถ่วงเวลาฉันไว้ก็ได้เพื่อที่จะได้มีเวลาคิดว่าทำไงกับฉันดีแต่ฉันก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วเพราะว่าในวันเดียวกันนั้นเลยมีระเบิดลงที่คฤหาสน์แล้วเธอก็ตายเอ้าตายกันหมดไม่ควรจะเป็นเราที่อยู่ในคฤหาสน์นั่นแต่คุณพี่เลี้ยงอ้าวตายอย่างนี้เลยเหรอบายนานี่บายค่ะคุณพี่เลี้ยงหนูรักคุณนะบายบายจ้ะนึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วระวังตัวด้วยไม่ดอกน้อยอ๋อก็คือหลังจากวางโทรศัพท์ไปก็คงโดนระเบิดลงบ้านน่ะเอ้ยนี่ไงใช้โทรศัพท์ได้แล้วโทรเบอร์แต่ไม่โทรใจใช่ไหมมีใครอยู่บ้านปะวะเราจะโทรศัพท์อ่ะร่างมาท่าอยู่ที่โบสถ์เพื่อพิธีศพฉันอยากจะบอกลาเธอตามลำพังก่อนที่ทุกคนจะมาเอาอ่ะโอ้โหมันมีหลายอย่างให้ทำมากเลยตอนเนี้ยเอาอะไรก่อนดีวะคือโบสถ์ไม่รู้อยู่ไกลหรือเปล่าใช่ตรงนี้ที่เราเคยไปเปล่าไม่รู้แต่ว่าโท
ทรศัพท์ก่อนละกันมันมีเบอร์อะไรนะนี่ครับเบอร์ที่ลาโปฝากไว้คือ6934โอเค6934โทรเลยละกันจัดมาแล้วมันมีเลขอยู่ด้านขวานี่เพียบเลยนะลองโทรหาใครแล้วมันจะได้เนื้อเรื่องเพิ่มบ้างวะโอเคเลือก6นะครับ69เงือบ3ผมเคยใช้โทรศัพท์แบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะตอนเด็กอะใช้ไม่เป็นโทรแล้วไม่ติดที่ไหนได้ไม่ได้เสียบสายปะโถ่มันก็หมุนเล่นนะหมุนจนพังคุณโทรมาเบอร์นี้ลาโปต้องตายไปแล้วแน่ๆขอให้ตายอย่างสงบใช่ค่ะลาโปตายแล้วฉันชื่อไม่ต้องบอกหรอกเราไม่ต้องรู้ว่าคุณเป็นใครถ้าโทรมาเบอร์นี้แสดงว่าลาโปอยากจะทำภารกิจให้สำเร็จสายโทรศัพท์ข้างบ้านนายพลเยอรมันอีริคเคจะต้องถูกตัดมีสายหนึ่งเข้ามาในบ้านอีกสายหนึ่งคิดว่าน่าจะติดต่อกับฐานลับต้องตัดสายนั้นออกถ้าเห็นยานพาหนะเยอรมันอยู่ใกล้ๆต้องบอกเราโดยด่วนเราไม่ใช้เบอร์นี้แล้วมันอันตรายมากต้องใช้โทรเลขจะปลอดภัยกว่าหวังว่าคุณจะรู้ว่าใช้ยังไงไม่งั้นคนจะวุ่นวายกันอีกนี่มันสำคัญมากขึ้นความถี่ X ก่อนส่งข้อความให้ยืนยันด้วยคำว่า Town on Fire บ้านเกิดจงเจริญการปฏิวัติจงเจริญให้ทำลายสายโทรศัพท์และกลายเป็นสปายเหรอแต่พ่อฉันเป็นคนเยอรมันเหมือนหักหลังเขาเลยถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดสงครามนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลาโปและคนพวกนั้นถ้าฉันสามารถช่วยชีวิตใครได้ก็ควรจะลองดูหรือได้คุยกับพ่อดีนะเขาได้แนะนำฉันว่าควรทำยังไงฉันไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยจะคิดอะไรอยู่เนี่ยลาโปเดี๋ยวจะช่วยกลุ่มปฏิวัติหรือว่าบอกแผนกับพ่อดีโอ้ my god ต้องเลือกเลยหรอโอ้ครับปิดเพลงได้วะเดี๋ยวนะผมกำลังคิดแบบนี้ว่ะคือจดหมายสมมติไอ้เบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้ถูกส่งมาในจดหมายของลาโปใช่ป่ะพยายามส่งมาให้เราทีนี้เนี่ยลาโปคือกลุ่มปฏิวัติซึ่งมันคนละฝั่งกับพ่อเราอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่ลาโปพยายามเข้าถึงเรามีความสัมพันธ์กับเราเพื่อที่จะทำภารกิจนี้เท่านั้นเลยแบบแค่นั้นเลยอ่ะแล้วในจดหมายที่บอกว่าจะนัดเจอกันที่โรงนาอาจจะมีการเกลี้ยกล่อมกันก็ได้ว่าอาจจะให้จูเลียไปตัดสายโทรศัพท์ให้ทีอะไรเงี้ยเกลี้ยกล่อมอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่ะแต่คือถ้าเป็นอย่างนั้นคือลาโปก็แบบใจร้ายมาก แต่ถึงจะใช่หรือไม่ใช่ลาโปจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่อยากที่จะหักหลังพ่ออยู่ดีว่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นจูเลียซึ่งผมมั่นใจเกือบจะ 100% แล้วว่าจูเลียพูดออกมาได้พูดคุยโทรศัพท์ได้อ่ะก็ไม่น่าใช่มาท่าอยู่แล้วล่ะเขาคงไม่อยากจะหักหลังพ่ออยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปบอกพ่อแสดงว่าพ่อก็ต้องรู้ว่าเราคือจูเลียคุณผู้หญิงครับเอาไงดีครับจนวันนี้ผมตัดสินใจไม่ได้เลยครับเอ็นขวาไหมเอ็นขวาเปิดเผยแผนเรื่องนี้กับพ่อถอดสมองเลยนะเอาตามที่ใจต้องการแล้วกันไปฉันตัดสินใจที่จะบอกพ่อทุกอย่างฉันรักพ่อมากก็เลยทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้เลยฉันไม่ได้เข้าใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยฉันก็จะทำไปโดยที่ไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรอยู่พ่อบอกให้ฉันไปทำตามคำขอของพวกเขาและรายงานกลับไปและบอกฉันว่าอย่าทำอะไรที่หาเรื่องให้ตัวเองแล้วกันก็เหมือนพ่อทุกคนนั่นแหละTo cut the cable, I will need sharp scissors. ถ้าจะตัดสายโทรศัพท์ต้องใช้กรรไกรมีแล้วเก็บมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วมั้งไม่ได้เอามาแทงผีเหรอเอามาตัดสายเคเบิลเฉยเลยอุ๊ยอ๋อไดรี่วิธีการติดต่อกับไวท์เลดี้ป่ะฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงบ้างถึงจะติดต่อเลดี้ได้คุณพี่เลี้ยงบอกฉันทุกอย่างเลยจะต้องไปเจอเธอในตอนเช้าตอนที่หมอกลงไม่งั้นคนจะสูญเปล่าตำนานว่าไว้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องทำ1ฉันต้องปลุกสิ่งที่เธอสูญเสียไปให้เธอได้ติดต่อกับคนรักของเธอคุณพี่เลี้ยงบอกว่าหลุมศพของเขาอยู่ในป่าแต่มันมีเยอะเลยพ่อบอกเสมอว่ารูปอินฟราเรดจะถ่ายสิ่งที่ตามองไม่เห็นได้ไม่แน่มันอาจจะถ่ายติดวิญญาณได้นะตอนนี้ไม่มีอะไรแปลกแล้วเพราะไหนๆฉันก็ต้องติดต่อกับผีอยู่ดี
2ส่วนหนึ่งของฉันต้องเข้าไปในโลกของเธอปล่อยผมคงจะใช้ได้ต้องใช้กรรไกรมาตัด3ฉันต้องใช้สิ่งของที่เชื่อมต่อโลกฉันกับโลกเธออันนี้ฉันยังไม่รู้ต้องทำยังไงหวังว่าจะมีอะไรบางอย่างมาทำให้ฉันนึกออก4ฉันจะสื่อสารกับเธอฉันต้องมีไพ่ทาโร่ฉันต้องไปเจอเธอบนเกาะที่คู่รักของเธอถูกประหารว้าวโหต้องมีการตัดผมมันเกิดขึ้นด้วยนะครับมีงานให้ทำอีกแล้วโอ้โหขอแค่ไม่ใช่ตอนกลางคืนแค่นั้นแหละนะเราไปทำตอนนี้เลยได้ปะจูเลียทำไมต้องหางานที่มันยากลำบากอย่างนี้เราทำด้วยเอาอะไรดีวะเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันต่อดีอ่ะคือมีสายโทรศัพท์ให้ตัดแล้วก็มีไปหาเวลดี้หรือต้องไปบอกลามาท่าก่อนดีกว่าเอาเงี้ยผมว่านะไอ้โทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวค่อยโทรเลยมีอีกหลายเบอร์นะที่เราโทรได้อ่ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะล้างรูปก่อนมันมีรูปอินฟราเรดที่เราถ่ายมาแล้วพี่แล้วอ่ะยังไม่ได้ล้างเลยขึ้นปะอุ๊ยมาเป็นข้อความอีกแล้วอ่ะอ่ะอะไรวะโอเค crossroadวันผ่านใช่ปะเส้นทางแยกทางหนึ่งตรงไปสู่ชีวิตอีกทางหนึ่งตรงไปสู่ความตายข้อความอีกแล้วอะเส้นทางนำไปสู่ความตายอาจจะหมายถึงเส้นทางไปสู่สารหรือเปล่านะเออก็เป็นไปได้อันนี้รูปแม่น้ำที่ถ่ายเอียงซึ่งสวยงามมากครับจะบอกว่าฟิลเตอร์ที่เราใส่ไปนะทำให้ภาพดูเย็นลงจริงๆภาพสวนดอกไม้สีแดงอันสวยสดงดงามขอบฟ้าทะแยงมุมและปลดล็อก Achievement The World ซึ่งแหลมจริงๆที่เราได้ถ่ายมารูปวาดของแม่ที่มีการวาดเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับจะทำให้เราเห็นว่ามันคืบหน้าขนาดไหนนี่ไงอันนี้รูปที่ถ่ายเมื่อวานคือแบบยังไม่ทันแต่ว่ามีสีเพิ่มเลยแล้วนี่คือรูปล่าสุดมีคนมาแต้มวาดแบบนิดเดียวโอเครู้เรื่องครับขอปั่นจักรยานไปโบสถ์หน่อยละกันนะ ขับไปได้ใช่ไหมถนนตรงนู้นอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะหรือว่าตรงนี้วะเอ้าใกล้ๆนี้เลยหรือเปล่าที่เป็นโบสถ์อ่ะ what มันเปิดประตูแล้วไม่เคยเห็นมาเลยขับไปไม่ได้ด้วยต้องเดินเท้าแม้งเอ่ยมันจอดทำไมผมคลิกขวาออกไม่ได้วะโอเคเอ้าอ๋อมีคาสีนี่ว่าก็ว่าเราขับชนคัตซีนเอาเดี๋ยวอีกานี่มันคือเขาไปต่อยนกกระจอกอันนี้มาริมหน้าต่างเราอะตอนแรกครับเอาแล้วเราก็ไปเป็นห่วงบรรยายเขาเราเป็นคนเคาะหัวเขาเองนะอันนี้ลืมเหรอเออจะศพมาท่าอยู่ข้างในว่ะอ๋องั้นโบสถ์คืออันนี้ผมนึกว่าโบสถ์มันเป็นไอ้ตรงนู้นที่เราเคยไปอะไปตูใหญ่ๆอะไม่ใช่ครับโบสถ์อยู่หน้าบ้านเรานี่เองนี่ว่าสวยเลย Poor little one. He's dead. น่าสงสารมากนกตายแล้วตายข้างๆมาท่าเลยโอ้ยทำไมวะมันคืออะไรอ่ะทำไมอีกาถึงเอามาทิ้งไว้ตรงนี้อยากซูมเยอะกว่านี้นะแต่ได้แค่นี้ครับถ่ายเก็บไว้หน่อยแล้วกันเผื่อได้ achievement เพิ่มเรียบร้อยแล้วเราทำไงกับเขาอ่ะเอ้าเก็บเลยเหรอคุณพี่เลี้ยงมักจะเรียกฉันว่าเจ้านกกระจอกน้อยมันคือส่วนหนึ่งของฉันตายไปกับมาธาเพราะฉะนั้นเอาไปให้มาธาเลยเหรออู้ศพยังดูดีอยู่เลยอะฝากหน่อยนะมาธานี่คือดวงจิตดวงใจของฉันเธอไปด้วยนะฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเป็นเธอมันเจ็บปวดยังไงการสื่อสารกับคนอื่นนะมันยากขึ้นเยอะเลยฉันเอาได้อิจฉาเธอไม่เห็นว่าเธอเจ็บปวดยังไงไม่ได้เข้าใจว่าเธอต้องสู้ขนาดไหนฉันคิดถึงเธอมากมาธาฉันไม่คู่ควรกับการที่ต้องมาใส่ชุดเธอด้วยซ้ำขอรูปหนึ่งนะเล่นวายไปเลยละกันไอ้นกนั่นก็ร้องไม่พักเลย ร้องไม่พักจริงโอเคเราจะใช้เอ้ยอันนี้กำลังดีไอ้นกตัวเดียวกันกับที่ฆ่านกกระจอกกันแน่เลย
ไม่อยากจะบูลลี่นะแต่ดูเหมือนนกตัวนั้นอยากชุบชีวิตเจ้านกน้อยนั้นขึ้นมาอาจจะชุบมาเพื่อฆ่าอีกรอบก็ได้ถ่ายเลยแล้วกันโอเคไอ้นกนั้นมันร้องทำไมวะเออร้องบ่อยจังเลยยังไม่หยุดอีกแป๊บนึงคือมันคุณยังเก็บของนี้ไม่ครบเลยใจเย็นนะเพื่อนฝูงเดี๋ยวเราไปหาอันนี้อะไรวะเป็นใบ Commune of San Casciano ชาว San Casciano เขต Florence มรณบัตร From the Register of Death Certificates การลงทะเบียนมรณบัตร Number 174 Part 3 Series 12 of the year 1944ในปี1944 It is certified that on the day of แจ้งในวันที่ 16 กรกฎาคม 1944 Julia K has died Julia K เสียชีวิต Resident of Via Perchabaya ผู้อาศัยในเชบายาเกิดในลาโรโมลาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์1923บุตรสาวนายพลเอริกเคเอรเน่เคหลวงพ่ออาติเลโลจัดพิธีศพและคุณอัลเบโตจะหาที่ฝังร่างในสุสานลาโรโมลาเบอร์โทรศัพท์6537มีเบอร์มาอีกแล้วเว้ยหรือเราต้องโทรไปถามว่าหรือโทรไปบอกว่าให้ฝังศพที่ไหนแบบจุดไหนดีอะไรเงี้ยหรอไม่รู้คือมีเบอร์เยอะมากเลยต้องหาเวลาโทรละน้ำมนต์มันเป็นแค่น้ำเองอะแต่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างพิเศษยังร้องอยู่อีกอะThere's only a few signatures from my family. มีคนมาเคารพศพฉันเพียงเล็กน้อย ถ้าทุกคนรู้ว่าเป็นงานศพมาท่าแขกคงจะมาเยอะกว่านี้ขอโทษด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้นะ ขนาดนั้นเลยอ่ะนี่เราจะน้อยเนื้อต่ำใจไปหรือเปล่าฮะไอ้นกอยู่ไหนเนี่ยพี่เบิร์ดเจอแล้วคือเรียกเราเหรอหรือว่าไงวิ่งไล่จับเลยหนีอย่าบอกนะว่าคือเมื่อกี้มันรีเควสขึ้นให้ตามไปหรอ The Raven นี่ไงให้ตามไอ้นกไปอ้าวดูเหมือนจะมีเบอร์อัปเดตมาใช่ด้วยสุสาน6537ครับโอเคเอาไงต่อดีเราจะไปตามนกหรือว่าตัดสายโทรศัพท์ก่อนดีวะไอ้นกมันเรียกอ่ะนี่โอ้ตัดสายโทรศัพท์อันนี้นี่เองเราตามผมว่าเราตามนกก่อนดีกว่าวะไม่ไหวละอาจจะมีสิ่งสำคัญเดี๋ยวนกหายนกหายล้อมคอกพี่ไปใส่สูบินไม่พักเลยเอ้าเสานี้ก็ด้วยเหรอโหนี่เราต้องตัดทุกเสาเลยหรือไงยังวิ่งอยู่อุ๊ยชิปหายแล้วโหมโรงดนตรีมาทุกคนบรรยากาศมาเลยอะไรอ่ะมันวิ่งไปไหนของมันวะมีอะไรปะอันนั้นคือWhat? เสื้อผ้าเหรอไปแล้วเอ้ยนกมันพาเรามาเจออันนี้ครับ dress. ผ้าแดงเอาเป็น dress เป็นผ้าเดียวกันกับเศษผ้าที่เจอข้างทะเลสาบเลยอะมันฉีกขาดนะต้องเป็นของแม่ฉันแน่เลยพระเจ้าช่วยเออมันก็เหมือนผ้าแดงที่อยู่ใต้ดินเลยอะฉันเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่าแม่อาจจะเกี่ยวข้องในการตายของมาธาตกอยู่ในความคิดพวกนี้จนเวลาผ่านไปจนลืมงานศพเอ้ามันถึงเวลาเย็นแล้วแล้วพวกเขาก็ยกโลงไปที่สุสานแม่ไม่เคยรักฉันเลยฉันรู้เรื่องนั้นดีแต่ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อจะเป็นแม่ได้จริงเหรอถึงไม่อยากจะเชื่อแต่ว่ามันก็เมคเซนส์มากที่ทะเลสาบแม่ต้องคิดว่ามาธาเป็นฉันแน่ๆเพราะแม่ถูกบอกว่าฉันตายแล้วจูเลียเริ่มสงสัยคนใหม่ละแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในข้อสงสัยที่ผมตั้งไว้แล้วครับแค่ยังไม่มีหลักฐานกับข้อมูลที่มันมากพอที่จะชี้ว่าใครกันแน่วะที่แน่จูเลียทำอะไรอยู่เนี่ยลืมวันลืมคืนแล้วมั้งเนี่ยเมื่องานศพจบลงฉันก็รู้สึกที่จะอยากเล่นขึ้นมาเลยฉันชอบเพลงมากฉันเริ่มเล่นเพลงโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยฉันไม่แคร์อีกต่อไปแล้วฉันอยากที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็มีตัวตนอีกครั้งหนึ่งแต่เพลงไม่ดังนะครับเพราะว่าสตรีมเมอร์โหมดเปิดอยู่ โอ้ไม่ได้ฟังเพลงอีกแล้วเหรอเนี่ย
เดี๋ยวเราเล่นเพลงกลางบ้านแบบนี้รู้กันทุกคนแล้วมั้งเนี่ยโป๊แตกแบบตั้งใจคืออย่างน้อยพ่อรู้แล้วอะแต่แม่เนี่ยถ้ารู้แล้วจะเป็นยังไงวะ What's going on here Julia อะไรกันเนี่ยจูเลียเหรอ Is that you นั่นลูกเหรอ No, it's not ไม่ใช่ possible. เป็นไปไม่ได้ Martha's never played มาธาไม่เคยเล่นเพลง She's deaf yet no เธอหูหนวกแล้ว This is madness นี่มันบ้าไปแล้วพระเจ้า Martha แล้วมาธา I understand now เข้าใจแล้ว You can get all of the attention right แกจะได้มีคนสนใจใช่ไหม You were jealous แกมันขี้อิจฉาใช่ไหมล่ะ Because she was a wonderful girl มาธาเป็นเด็กดี You're just a useless little slut โอ้โหเหลือจะชื่อ How did you manage to convince her แกเกลี้ยกล่อมเธอยังไงตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วแต่มาท่ามาท่าคุยกับฉันนี่ No it doesn't make sense ไม่เห็นเข้าใจเลย I will have you locked up ฉันจะพาแกไปขังที่โรงพยาบาลบ้าได้ยินไหม That's enough พอกันที You will pay for what แกต้องได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำ Cursed lunatic They will torture you แกจะโดนทรมานจนเผยธาตุแท้ออกมาหมดละรู้กันหมดยังไงต่อวะทีเนี้ย Her words were as sharp as blades คำพูดของแม่ I tried to tell มันทิ่มแทงฉันพยายามบอกแม่ว่าฉันไม่ได้ทำฉันเอารูปที่ล้างมาให้แม่ดูว่าฉันบริสุทธิ์แต่แม่ก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่บอกว่าฉันบ้าแล้วก็เริ่มทุบตีฉันด้วยทุกสิ่งที่อยู่ในมือฉันหลับตาลงจนความมืดมิดเข้าครอบงำความทรงจำเริ่มถาโถมกลับมาไม่ใช่ความทรงจำที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแต่เป็นความรู้สึกที่ฉันมีตอนยังเป็นเด็กมันคือความกลัวของเด็กฉันออกเดินเข้าไปในป่าในตอนรุ่งเช้าของวันถัดไปเพื่อไปพบกับเลดี้ในเย็นวันก่อนหน้านั้นพ่อพยายามอย่างที่สุดที่จะปลอบใจฉันด้วย Talk to me Julia คุยกับพ่อสิจูเลียลูกก็รู้ว่าพ่อรักลูกนะ I just want to understand what happened พ่อแค่อยากจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น I am happy you are alive พ่อดีใจนะที่ลูกยังไม่ตาย Even if we have lost Martha ถึงแม้ว่าเราจะเสียมาธาไป Martha was just in shock แม่ของลูกอ่ะคงจะแค่ตกใจ She didn't want to hurt you คงไม่ได้อยากจะทำร้ายลูกหรอกนะไม่มีโดนหน้ายู่หมดแล้วมั้งนะ ไม่รู้โดนอะไรบ้าง The White Ladyโอ้โหวันถัดมาแล้วครับตอนนี้6โมงเช้าคือก่อนที่เราจะไปเจอไวท์เลดี้เราทำเควสอันนี้ก่อนไหมตัดสายโทรศัพท์อุ๊ยแต่เราดูดวงได้เราดูดวงเพิ่มเลยแล้วกันช่วงนี้สับไพ่มา2รอบพอแล้วก็ดึงขึ้นมาไงดวงวันนี้เป็นอย่างไรขอดูหน่อยนะครับเราเป็นจากล่างขึ้นบนใบนี้คือJudgment โหเหมือนจะกลับหัวหรือเปล่าวะน่ะจัดขึ้นมาครับ Justice โอ้โหมีแต่ Judgment กับ Justice ชิบหายละ Strange I will succeed in the end ฉันจะทำสำเร็จในที่สุดและได้รับในสิ่งที่ควรได้รับแต่การฝืนที่จะเปลี่ยนแปลงมันทำให้ชีวิตฉันยากยิ่งขึ้นเอาแล้วดูเหมือนวันนี้จะต้องพบกับสิ่งที่ยากลำบากนะครับมันมี judgment แล้วก็ justice คือผมวันนี้เราจะพิพากษากันแล้วเหรอพวกมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่นะผมขอไปทำ quest ไอตัดสายโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะมันคือเสาไฟต้นนี้มาเลยต้องตัดกี่เสาวะตอนนั้นที่เราตามหาตอนเราเดินตามนกไปเห็นอยู่ 2-3 เสาอะโอเคนี่ต้องมาปีนแบบซ้ายขวาซ้ายอ่ะบึ๊ดจำบึ๊ดนะดีแบบเนี้ยโหตกมาตายวะดูโซละโคสนิมเลยเดี๋ยวไอ้ตรงทางขวานั่นอะไรอ่ะเหมือนเป็นไอ้รถถังเลยอ่ะตังไงวะ A German tank รถถังเยอรมันจะต้องแจ้งผ่านโทรเลขที่ซ่อนอยู่พ่อคุณจะขอกำลังเสริมมาได้เลยจากสิ่งที่เกิดขึ้นต้องแจ้งตำแหน่งผ่านโทรเลขแล้วสายนี้มันเข้ามาในบ้านแล้วก็ยังไปต่ออีกเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันนี้แหละตัดซะเลยสวยครับโอเคเก็ตดาวน์ Now all that remains is to go to the telegraph ที่เหลือก็ไปใช้โทรเลขที่อยู่ในโรงนา
ไอ้ตรงนั้นน่ะแหละตรงที่น้องวัวอยู่กันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยปศุสัตว์เราตายแล้วมันมีกระดาษเขียนอยู่ทุกคนหมูตายวัวตายหมดเลยเวละไอ้นี่โทรเลขน่าอยู่นี่ครับโอเคเราจะเข้าไปนี่ไงOh no, มันพังวะรั้วมันโดนพังโดนทำลายโอ้โหพวกหมาป่าหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่มันมีคนเขียนไว้ด้วยอ่ะตรงนั้นน่ะคืออะไรวะในนี้ในคอกเราเข้าไปได้ปะไม่ได้ชิบหายหมูตายนี่ไงใครเขียนไว้อ่ะนาซีลงเดิมพันอะไรวะใครมาทำเรื่องนี้เนี่ยสัตว์พวกนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวเลยโอ้โหดูมันมาเล่นงานทุกๆอย่างเลยครับแบบเอาทุกทางมาได้เวลาแจ้งข่าวละโทรเลขถูกซ่อนไว้ในกล่องให้อาหารกล่องนี้แน่นอนโอ้นี่เรากุญแจมาจากไหนชัดเลยเราต้องส่งข้อความครับยันทุตนนี่อะไรนะทาวออนไฟปะทาวอิสออนไฟจะต้องส่งทุกข้อความเป็นรหัสเห็นรถถังอยู่บนถนนถนนใกล้บ้านต้องส่งข้อความต้องสื่อสารประมาณนั้นแหละชิบหายละเดี๋ยวนะทาวออนไฟต้องส่งอย่างน้อย7คำหรอทาวออนไฟ2แล้วเหลืออีก5คำนี่ไง7คำรถถังถนนใกล้บ้านอย่างนี้เหรอเขาบอกให้ใส่โอเวอร์ไปด้วยอ่ะเนี่ยทาวออนไฟแทงรถถังถนนใกล้บ้านทราบแล้วเปลี่ยนเอาเดี๋ยวต้องเคาะเองด้วยเหรอเนี่ยรหัสมอร์สชิบหายแล้วกดค้างคือขีดตื๊ดตอดตอดตอดโอเคตอด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 โอเคตอด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 นั่นแหละโอ้โหลงมือทำทุกอย่างจัดไปเยี่ยมตอบกลับมาตอบกลับมาเคตอ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 ตมีหน้ายูด้วยอันนี้ขยันส่งซะด้วยโอ้ส่งมายาวจังแล้วมันแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วต้องมานั่งเช็คทีละคำทีละคำแม้งเอ่ยหมดแล้วครับโอ้แล้วไม่มีอะไรง่ายต้องมานั่งแปลเองอีกแทนที่เกมจะแปลมาให้โอเคอันนี้เขาเรียกว่าเน้นความกลืนกินกับโลกดังกับเราเป็นคนเล่นเองเอางี้ผมบอกวิธีให้ก่อนเผื่อคนดูได้ไม่งงนะครับอย่างอันเนี้ยตอตตอตใช่ปะสามดอทดอทคือฝั่งซ้ายนะครับตอตตอตนี่เพราะนั้นตัวแรกคือ S นะครับอีกตัวนึงคือขีดกับดอทขีดคือขวาดอทคือซ้ายเห็นปะมันก็จะเป็นตัว Nนะขีดกี่อันดอทกี่อันก็นับไปตามนั้นนะครับเราได้ตัวอักษรมาเพราะนั้นอันนี้คือ S แล้วก็ N S กับ N เราก็มาดูว่ามันคือคำว่าอะไร SN คือคำว่า receive ก็คือได้รับแล้วรับทราบแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยรับทราบแล้วต้องการแนวป้องกันต้องการแผนที่แนวป้องกันทิ้งเอาไว้ใกล้กับอาคารข้างแม่น้ำทราบแล้วเปลี่ยนเขาให้ฉันหาแผนที่แนวป้องกันอยู่ในห้องพ่อฉันนี่ก็คือแผนที่อันนั้นแหละครับคืออะไรให้เอาไปให้ในตึกข้างๆแม่น้ำด้วยนะแงะไปเลยเหรอหรือว่าถ่ายรูปเอาไปให้น่าจะถ่ายรูปครับทุกคนมาเราแค่เข้าไปแล้วเอ้าใครปิดบ้านเนี่ยโถเอ้ยก็ต้องไปเข้าทางข้างล่างแทนโดนดักปะเนี่ยกูโอ้โหเหมือนบังคับให้เราลงมาข้างล่างอ่ะแล้วก็ขึ้นไปทางห้องใต้ดินตรงนี้แทนมาเลยทำไมถึงล็อกประตูวะเอ้า What เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเข้าบ้านไม่ได้วะ
เวย์แล้วครับทุกคนแสดงว่าเรายังไม่ถึงหรือว่ามันให้ทำเควสตั้งแต่ก่อนที่มันจะข้ามวันวะแต่คือถ้างั้นก็ไม่ทันแล้วครับมันอาจจะมีเวลาให้เราทำเวลาอื่นก็ได้โอเคงั้นเราลุยเควสไปหาไวท์เลดี้เลยแล้วกันคือเราต้องไปหาไวท์เลดี้ที่เกาะนู้นเลยเหรอเอ้านี่ไงคือเราต้องไปถ่ายรูปไอ้หลุมศพก่อนแล้วก็ไปเอาของที่เป็นของเราแล้วก็จากท่าเรือน่าจะนั่งเรือข้ามฟากไปอะเอาว่ะงานหนักเลยเนี่ยหลุมศพผมจำได้โอ้โหเดินแบบไม่ต้องเปิดแมปเลยนี่ออกมาใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราหักซ้ายเต็มตัวจังหวะนี้ครับคือถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยเดินไปทางหลักเมื่อนั้นเราเลี้ยวซ้ายขึ้นมาหลุมศพเยอะๆมันก็ได้อยู่แถวๆนี้แหละครับนี่ไงไม่รู้ว่าหวังว่าจะเจออะไรนะแต่จะมีวิธีอื่นไหมล่ะหวังว่าหนึ่งในหลุมศพพวกนี้จะซ่อนอะไรบางอย่างไว้และกล้องอินฟราเรดจะช่วยฉันหาเจอเอาล่ะครับติดตั้งกล้องอินฟราเรดแล้วก็ไตรพอดเรียบร้อยเจอแน่ผีหลอนวิญญาณหลอกกดติดผีชีวะแบมเขาให้3 4เสร็จสิ้นแล้วเราก็ต้องไปล้างรูปเหรอดูสิอุ้ยเดี๋ยวมันมีเหมือนผู้ชายนั่งกอดเข่าอยู่อ่ะเฮ้ยอยู่ตรงโรงศพชิบหายละอืมใช่แน่ๆนี่คือการถ่ายติดแบบวิญญาณเป็นตั๋วเลยครั้งแรกในชีวิตจังหวะนี้โอ้โหมันจะมีที่อื่นอีกก็วะตกใจปะเนี่ยอันนี้ตกใจปะเนี่ยไม่ล่ะครับมาเป็นรูปผู้ชายจริงนี่ไงหลุมศพที่ฉันหาอยู่วิญญาณนักโทษเหมือนกับไวเลดี้เขาติดอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถเจอกันได้ปีศาจแยกพวกเขาออกจากกันได้แล้วครับเราก็คือต้องไปที่หลุมศพนี้เพื่อไปค้นของอีกทีนึงเหรอโอเคอันนี้รูปนกตายที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับดูไม่ค่อยออกมันซูมภาพมันกว้างเหลือเกินอันนี้ก็รูปศพงานศพมาท่าเฮ้ยสวยนะโอ้ยอย่างกับภาพออฟฟิเชียลดูดิแสงเงาอ่ะเป็นอะไรที่แบบคนถ่ายแม่งโคตรอันนี้มีกลุ่มนึงอ่ะไม่เคยเจอฮะศพใครวะถ่ายไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไปเจอตอนล้างแปะลากค้างไว้จะได้เจอวิญญาณซึมโอเคอันนี้นอกเรื่องนะเนี่ยเราไปค้นหลุมศพก่อนมันคือหลุมนี้ครับที่มีผู้ชายนั่งกอดเข่าอยู่ของแง่ดูสิมีอะไรอันนั้นคือเอ้ยกางเขนเหรอว้าวถ้าฉันใส่อันนี้ไว้คงจะสามารถติดต่อกับเธอได้เธอต้องได้ยินฉันแน่แน่นอนเลยฉันยังไม่มีสิ่งที่จะเชื่อมต่อโลกฉันกับโลกของไวท์เลดี้ได้ที่ทะเลสาบไงทำไมฉันคิดไม่ออกให้เร็วกว่านี้นะชุดที่ฉันโยนใส่พุ่มไม้ไปในวันนั้นน่ะมันคงอยู่ข้างทะเลสาบหลายวันละในโลกที่เป็นทั้งของฉันและของเธอเอ้ยนี่มันไอ้ตรงที่ลาโปโดนระเบิดว่าเอาใช่เลยถ่ายไว้เผื่อเจอลาโปมาละจ้าเดี๋ยวในชุดที่โยนไว้มันยังอยู่อีกเหรอเอาแล้วอยู่จริงไอ้ไม่มีแบบว่ากองสืบสวนกองเก็บหลักฐานอะไรมาแถวนี้เลยเหรอเจอแล้วหวังว่าจะใช้ได้นะเออคืองงตั้งแต่ไอ้กล้องแล้วมันยังวางไว้อยู่ได้ไงวะฉันมีทุกอย่างที่ไว้ติดต่อกับเลดี้แล้วทีนี้ก็ไปที่เกาะนั้นได้เลยนั่งเรือไปเลยนะพร้อมอยู่แล้วใครมันจะไม่พร้อมหรอวันนี้ขออย่างเดียวขอไม่ขับเองนะมันจะอิมเมอร์ซีฟไปแล้ว สตาร์ทเครื่องเออนะอันเนี้ยดูเหมือนจะต้องทำเองอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อย Let's go สวยครับโอ้โหทำเองทุกอย่างตรงไหนนะเกาะกลางโอเคเกาะกลางนี้เลยเราพยายาม
อย่าคว่ำก็พอนะครับอาจจะไม่มีอะไรโผล่มากลางน้ำถ้าเราตกใจเล่นแล้วก็หักเลี้ยวเคี้ยวคดทั้งนั้นสบายนะแม้แต่คนขับแบบขับยานพาหนะแมวไหนแบบผมก็น่าจะถึงได้สบายๆใช่หรือเปล่าแล้วเราจอดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ปะนี่เป็นเรือที่สามีคุณพี่เลี้ยงภาคภูมิใจเขาใช้พาฉันมาตกปลาไม่เข้าใจทำไมแม่ไม่ให้ฉันกับมาท่าใช้เรือลำนี้แต่ว่าผมลืมรู้ละมันขับยากเนี่ยมันกว่าจะดิฟเนี่ยเอาไม่ได้จอดตรงนี้หรอท่าเรือโอ้โหออโต้ไอทีดิโอเคนี่จอดนิ่มๆแบบนี้บอกเลยคัตซีนครับไม่ใช่ ผมไม่ได้จอดเองแล้วจอดเองได้ขนาดนี้โคตรเท่ผมมาแล้วว่ะโอ้โหต้นไม้ที่ผู้ชายคนนั้นถูกแขวนคอขอถ่ายไว้เลยถ่ายอินฟราเรดด้วยเผื่อเจออะไรบางอย่างมาท่านไวท์เลดี้ขอคุยด้วยหน่อยนี่เรามาคุยกับผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้ยบอกเลยอย่ามาแบบน่ากลัวน่ากลัวก็พอนะเรามาคุยด้วยดีๆต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ที่คู่รักของเธอถูกแขวนนี่ครับตามตำนานนะฮะตรงนี้เลยนะแม่เจ้าแล้วคือแล้วตำนานไอ้นิทานนั้นมันใช้สถานที่จริงเหรอวะหรือว่าสถานที่นี้มันคืออยู่ในนิทานวะอุ้ยเดี๋ยวๆโอ้โหนึกว่าจะชะโงกหน้าลงไปในน้ำเอ้าเฮ้ยอันนั้นม้วนฟิล์มนี่ใช่ปะเอ้ามาจากไหนวะเนี่ยฟิล์มอันที่เอาออกมาก่อนตอนต้นเกมก่อนจะเจอศพมาท่าต้องมีรูปก่อนหน้านั้นแน่ๆเลยถ้าโชคดีอาจจะจับภาพตอนที่มาท่าโดนฆ่าจะได้รู้คำตอบสักทีว่าใช่แม่จริงไหมฉันจะไปล้างให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ต้องคุยกับไวท์เลดี้ก่อนโอ้โหแล้วม้วนฟิล์มสำคัญมาได้เอาตอนนี้โหอยากจะกลับไปล้างรูปก่อนเลยใส่สร้อยนี้ครับเอาเดี๋ยวผมใส่ชุดอะไรอยู่วะนี่เราใส่สร้อยคู่รักแล้วครับเออทำไมชุดมันเป็นชุดนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตัดผมตัวเองโอ้โหกูนึกว่าไวท์เลดี้แม่งขี่คอกูแล้วนี่เลยปล่อยผมเพื่อเข้ามาในโลกของเธอI will use the tarot cards จะต้องใช้ไพ่ทาโร่เพื่อสื่อสารใช้ไพ่10ใบแรกเหมือนที่ทำกับคุณพี่เลี้ยงพอเลือกไพ่2ใบก็น่าจะเริ่มต้นได้ละโอเคเราวางไพ่10ใบแล้วก็เลือก2ใบนะผมให้ไพ่ทำนายกันเราจะได้รับรู้ความจริงหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ในฟิล์มนั่นน่ะผมว่ามีว่ะมีแน่ๆเดี๋ยวเราต้องทำเควสนี้ก่อนโอเคมาครับครบ10ใบอุ้ยเฮ้ยมาจริงเจ้าปิดบังตัวเองในป่าเพื่อมาหาข้าเจ้ารวมเข้ากับน่านน้ำเพื่อให้ข้าได้รู้จักเจ้าอยากจะสื่อสารกับข้าผ่านพลังแห่งสัญลักษณ์เจ้าใช้ความเจ็บปวดของข้าเรียกข้ามาช่างกล้าหาญชาญชัยเจ้าเรียกข้ามาเพื่อถามสิ่งที่ข้าไม่รู้คำตอบที่ฉันไม่มีให้ข้าเป็นเพียงภาชนะดังน้ำและอากาศภาชนะที่เคลื่อนที่และหายใจคุณฟังดูหลอนๆวะสำเร็จทีนี้ต้องเลือกไพ่2ใบ Here we go ใบไหนดีอ่ะ2ใบ2ใบ2ใบเอาเป็นใบนี้ The Chariot มาใบหนึ่งแล้วใบถัดไปเป็นขั้วตรงข้ามนี่ The Tower You do not have control เจ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันมีความมืดอยู่ในตัวเจ้าบาดแผลคือแหล่งพลังของมันมันจะทำสิ่งที่
จ้าไม่ต้องการมันใช้ความปรารถนาของเจ้าความรู้สึกผิดของเจ้าส่วนที่มืดมิดที่สุดในจิตใจของเจ้าอ้าวเรามีปีศาจอยู่ในตัวเหรออะไรต้องเลือกอีกอย่างนั้นสินะใบนี้เลย The High Priestess ต่อไปอันนี้แล้วกัน เลือกสุ่มไปหมดเลยอ่ะ The daughter บุตรสาวที่พำนัก The mother ผู้เป็นแม่ The daughter comes from the mother's house บุตรสาวมาจากที่พำนักของแม่และกลับบ้านเพื่อกลายเป็นแม่วงจรนี้มันพังลงเพื่อแก้ไขปมนี้ตามหาบุตรชายเขาคือบาปต้นที่สะท้อนถึงเจ้าผู้ที่มอบแสงสว่างให้กับเจ้าอยากที่จะเอาคืนไปเธอต้องการที่จะควบคุมทีละนิดเธอกำลังทำลายชีวิตเจ้าเจ้าต้องหยุดเธอคืออะไรวะเนี่ยงงไปหมดละเดี๋ยวต้องฟังให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่นี่เรามาดูหมอเนี่ยข้าสัมผัสได้ว่าเจ้าอยากรู้ว่าเป็นฝีมือใครแต่ข้าไม่มีคำตอบให้เจ้าต้องตามหาด้วยตัวเจ้าเองอย่าเข้าไปทางประตูหน้าถ้าอยากจะเข้าถึงใจกลางฝาแฝดของเจ้าอาจมีคำตอบที่เจ้าตามหาอยู่แม้คนเราจะตายไปแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ไม่ใช่หรือทุกสิ่งมันไม่แน่นอนถ้าเจ้ามองมันให้ดีคืออะไรวะคุณเราต้องไปค้นศพเหรอถึงจะรู้คำตอบเพิ่มเดอะมูนโอเคมาเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องเปิดหมดอยู่ดีวะเดอะเดวิลส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเราโอบกอดผู้คนที่เรารักไว้จากนั้นมันก็ถูกแยกจากเราเมื่อคนเหล่านั้นหายไปบาดแผลที่ลึกและไม่สามารถรักษาได้ศรัทธาสั่นคลอนความตายก่อให้เกิดความกลัวแต่โบสถ์คือสถานที่ปลอดภัยเป็นทั้งบ้านและแม่ให้แก่เด็กๆความศรัทธาคือแสงสว่างห้ามสูญสิ้นเด็ดขาดเพราะถ้าสูญสิ้นไปแล้วคงหากลับมาได้ยากข้าสูญเสียมันไปในความชอกช้ำและข้าก็ได้หลงทางอยู่ในความมืดมาสองใบท้ายครับ The Hangman โอ้โหแขวนกันเลยตรงนี้ตรงตัว The Fool เดี๋ยวเจ้าจะแยกไม่ออกระหว่างแสงสว่างกับความมืดในความโศกเศร้านั้นก็เช่นเดียวกันเจ้าโดดเดี่ยวและจะยังโดดเดี่ยวอยู่แบบนั้นความทรงจำกำลังละทิ้งเจ้าไปมันคือที่พึ่งเดียวของเจ้าตอนนี้มันอยู่กับความสุขในวัยเด็กของเจ้าเองและอาจจะกลับมาอยู่กับเจ้าอีกครั้งหนึ่งอีหยังวะเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาดึงลงเฉยเลยอะไรไม่ได้ดึงมันตึงเองเหรอเอาจมหัวหูหนุ่มจริงเลยเอายังนี่แหละเดี๋ยวเราไปได้
ุญแจกล่องมาท่านี่เฮ้ยคุยกับไวท์เลดี้มายิ่งสับสนเข้าไปอีกแต่อย่างน้อยก็ได้กุญแจนี่มาแล้วเดี๋ยวทำไมอยู่ดีๆไปได้มาจากอ่างน้ำวะ นี่มันคืออะไรกันแน่โอ้โหเราเปิดได้แล้วครับทุกคนช่วงเวลาแห่งความจริงกำลังจะเริ่มขึ้นเราจะเปิดใน3 2คลิปหน้าครับผมมาเจอกันแน่ว่าในกล่องนี้มีอะไรนะผมวันนี้อยู่ที่21แล้วโอ้โหอยากจะเปิดใจขาดแต่มันเหนื่อยเหลือเกินนะเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฮะ See you again today อย่าลืมไปแล้วไหนนะครับ